มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะผู้ชายวัย38ก่อเหตุเอาคมแฝกเนี่ยตีแม่ตัวเองวัย68เสียชีวิตนอกจากนี้ยังตีหลานชายอายุ4ีขวบเนี่ยตายเป็นศพที่2อะครูุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดเหตุเนี่ยทำร้ายกันในครอบครัวนี่นะครับมีคนตาย2คน 2> นะครับ โดยจุดกเกิดเหตุอยู่ที่บา้านเลขที่228หมู่ที่19บ้านใหม่เจริญสุกตํตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คนก่อเหตุเนี่ยป่วยทางจิตเวชนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปควบคุมตัวเนี่ยชื่อในสมยศอายุ38นะฮะอยู่ในสภาพคือสวมกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อตามตัวเต็มไปด้วยคราบเลือดนะครับเจ้าหน้าที่เอาไม้งามควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปที่สอพอหินเหล็กไฟ จากนั้นนตรวจสอบในบ้านเนี่ยพบศพนางสมานอายุ68ถูกตีเนี่ยตามลำตัวตามศีรษะนะครับเสียชีวิตนะฮะที่พื้นบ้านมีรอยลากศพนะฮะนอกจากนี้ยังพบเด็กชายธีรพัฒเนี่ยอายุประมาณ5ขวบซึ่งเป็นหลานของผู้ก่อเหตุถูกตีด้วยของแข็งเป็นท่อนไม้นะครับที่ใบหน้าแล้วก็ที่ศีรษะจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่านายสมยศคนก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต เป็นจิตเวทมานานกว่า10ปีปกติก็จะไปส่งแม่ฟอกไตเป็นประจำสัปดาห์ละส3ครั้งเคยมีเรื่องทะเลาะกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงแบบนี้นะครับขาดว่าน่าจะเป็นอาการเพราะว่าขาดยาขึ้นมาส่วนเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นางสุรพีบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงดังแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กเ,เด็กหขวบเนี่ยก็คือหลานเนี่ยตะโกนออกมาบอกว่าเนี่ยพ่อฆ่าแม่นะ คือหลานเนี่ยนับถือผู้ก่อเหตุเป็นพ่อแล้วก็นับถือทางคุณย่าเนี่ยเป็นแม่นะครับรหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กอีกเลยก็คาดว่าน่าจะถูกทำร้ายในเวลาไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังผู้อเหตุการเขาเล่าหน่อยนะคือเราไปอยู่หน้าห้องเขาเราไปแบว่ามันเป็นไรถึงน้องอเราก็เลยไปอยู่หน้าประตูบ้าน<อ>เขาก็เลยบอกเราว่า พ่อค่าแม่เขาเรียกนคนที่าขาดป็นพ่อเนาะก็คือนับถือเหมือนนับถือเหมือนพ่อเขาเรียกกับพ่อพ่อคือเราไปอยู่หน้าห้องเาด้านกำนันตำบลตูมใหญ่นายบุญสังทินปราณีบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบเห็นนายสมยศลากศพแม่ออกมาแล้วก็ลากกลับเข้าไปในบ้านนะส่วนหลานที่ตายเนี่ยนายสมยศก็อุ้มออกมาแล้วก็อุ้มกลับเข้าไปนะที่ผ่านมานายสมยศเคยก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงฮะที่ก่อเหตุ ฆ่าทั้งแม่แล้วก็หลานนะฮะที่ผ่านมาทางํำนันบอกว่าเนี่ยตัวของนายสมยศเองเนี่ยก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหลังจากนั้นก็ป่วยทางจิตเวทฮนะก็หมายความว่าเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันไปทำลายสมองซะแล้วนะครับแล้วก็เนีอาการกำเริบฮะฆ่าทั้งแม่ฆ่าทั้งหลานนะครับก็เป็นเหตุสลดใจนะครับเพราะว่าทั้ง ทั้งๆที่เป็นแม่แท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นหลานเนี่ยยังวัยห้าขวบนะต้องมาโดนฆ่าตายเนี่ยนะครับ